สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะอ้าวลืมเปิดแฟลชลืมเปิดแฟลชแฟลชส่วนตัวแฟลชส่วนตัวลืมเปิดโอเคแฟลชมาละโอเคค่ะเพื่อนๆแฟลชส่วนตัวคืออะไรแฟลชส่วนตัวก็อันนี้ค่ะแฟลชส่วนตัวนี่นะคะเป็นอันนี้นะคะนี่แฟลชส่วนตัวไอวี่แล้วก็ชิชชู่นะคะนี่อันนี้นะคะคือแฟลชส่วนตัวเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะช่องเรานะคะโอเคมีแฟลชแล้วน่าจะยังดีเลยวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมารีวิวนะคะไมค์ขนนะคะที่ไอวี่ใช้นะคะจะเป็นโบย่านะคะโบย่าไมค์ขนนะคะรุ่นโบย่าบาย MM1 นะคะทุกคนนี่นะคะโบย่าบาย MM1 นะคะตัวนี้นะคะไอวี่ก็ซื้อนานแล้วนะคะซื้อตั้งแต่ไอวี่เริ่มทำช่องใหม่ๆนะคะประมาณ2ปีที่แล้วนะคะตัวนี้สามารถใส่กับกล้องถ่ายรูปก็ได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์ Android ก็ได้นะคะจะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะราคาจะอยู่ที่เมื่อกี้ไอวี่เข้าไปเซิร์ชนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ495 บาทเนาะใน Shopee โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไอวี่จะลองใส่เสียงให้เพื่อนดูนะคะเสียบหัวแจ็คเข้าไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะคะเสียงดีชัดขึ้นกว่าเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนทีเนี้ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไอวี่คือไปถ่ายคลิปที่ทะเลใช่ไหมไอวี่ก็ทดลองใช้ไมค์ตัวเนี้ยคือเขาว่ากลายเป็นว่าเขาว่าดูดเสียงขึ้นไงพอดูดเสียงขึ้นที่รบกวนไอวี่ก็เลยไม่ใช้เลยไม่ชอบใช้เลยก็เลยเก็บไปไหนก็ไม่ใช้ไมค์แต่ทีนี้นะคะไอวี่ก็ได้มาอัดคลิปในออฟฟิศในห้องนี้นะก็เลยแบบกลับมาใช้ไมค์ตัวนี้ดูกลายเป็นว่าจากที่เราไม่เคยชอบเขาเมื่อก่อนที่มีเสียงรบกวนเนาะเราอาจจะไม่ชอบแต่พอมาอยู่ในห้องอัดหรือว่าในห้องนี้นะเขาจะดูดเสียงเราอะได้ดีขึ้นกว่าที่ไม่ใช้ไมค์เนาะเมื่อก่อนไม่ใช้ไมค์ก็ชอบตะโกนเสียงดังใช่ป่ะเพราะว่าอยากให้มันเสียงมันเข้ากับโทรศัพท์เพราะไอวีไม่ได้ใช้กล้องถ่ายนะคะไอวีใช้โทรศัพท์ถ่ายทำคลิปมาตลอดเนี่ย2ปีกว่าเนี่ยใช้มือถือเครื่องเดียวเลยเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็เป็นมือถือเครื่องที่3หอยวี่โอเคนะคะก็ได้ยินเสียงมันก็เดี๋ยวได้ยินเสียงมันก็ชัดเจนกว่าเดิมเนาะชัดเจนกว่าเดิมดีกว่าเดิมไอวี่ก็ใช้ไมค์ตัวเนี้ยสำหรับช่องอีกช่องนึงนะคะที่ไอวี่เปิดอีกช่องนึงที่สำหรับถ่ายในห้องเนาะก็จะใช้ไมค์ตัวนี้นะคะดูดเสียงได้ดีกันเสียงรบกวนนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ไมค์ตัวนี้นะคะไปถ่ายนอกสถานที่อย่างทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูดเสียงหมดเลยนะคือข้อที่ไอวี่ไม่ชอบคือเขาอะไปดูดเสียงคลื่นทะเลไปดูดเสียงลมทำให้เวลาเราพูดอะแทนที่จะได้ยินแต่เสียงเราเนาะมันก็กลายเป็นว่าได้ยินเสียงคลื่นทะเลด้วยได้ยินเสียงลมด้วยได้ยินเสียงเราด้วยก็คือได้ยิน3เสียงไปเลยกบเสียงไปค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องตอนนั้นก็เลยต้องมาใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาจะมีการตัดเสียงรบกวนภายนอกไงเราก็เลยแบบถ้าไปนอกสถานที่ก็จะไม่ค่อยใช้ไมค์ค่ะโอเคค่ะก็แนะนำนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับ YouTube มือใหม่นะคะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้นะคะโบย่านะคะโบย่า MM1 นะคะซื้อได้ใน Lazada Shopee หรือว่าตามท้องตลาดก็มีขายนะคะดูดีๆนะคะทุกคนอย่าไปเจอของปลอมเนอะสำหรับวันนี้นะคะวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า